สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการสาธิตการทำปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังนะครับในส่วนนี้ก็เป็นของรายวิชา EEG 451ปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมในปฏิบัติการที่ P2 นี้ก็เป็นเรื่องการออกแบบระบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการนี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจวิธีการออกแบบระบบแสงสว่างและเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบแสงสว่างนะครับอุปกรณ์การทดลองก็ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมออกแบบระบบแสงสว่างในการทดลองนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมชื่อ Dialux ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์นะครับหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของการทดลองนะครับการทดลองจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในการทดลองที่1จะเป็นการฝึกการใช้โปรแกรมออกแบบแสงสว่างภายในอาคารซึ่งในที่นี้ก็เลือกเป็นสำนักงานนะครับก็ให้นักจะเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกทำการทดลองการออกแบบแสงสว่างภายในสำนักงานโดยกำหนดขนาดของห้องสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแล้วก็สัมประสิทธิ์การบำรุงรักษาชนิดของดวงโคมแล้วก็ค่าความส่องสว่างที่ต้องการนะครับตามที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับนักศึกษาสามารถดูตามวิดีโอนี้หรือจะฝึกตามขั้นตอนที่อยู่ในทิวทอเรียลแนบท้ายเอกสารได้นะครับส่วนในการทดลองที่2ก็จะเป็นการที่ให้นักศึกษานี้นะครับได้ทำการออกแบบด้วยตนเองนะครับในที่นี้ก็จะได้ให้ข้อมูลไว้ในส่วนที่2นะครับหลังจากที่นักศึกษาดูทิวทอเรียลในการทดลองที่1เรียบร้อยแล้วก็ให้นักศึกษาดำเนินการทดลองที่2นะครับในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมาดูการทดลองที่1กันนะครับในการทดลองที่1นี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ Dialux ในการออกแบบนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ Dialux นี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dial.de นะครับหรือ www.dial.com ก็ได้นะครับก็จะลิงก์มาที่นี่เช่นเดียวกันเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ให้คลิกเลือกให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์Dialux เวอร์ชันล่าสุดมาได้หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้วเราก็จะได้หน้าตาของโปรแกรม Dialux เมื่อเราเลือกเปิดขึ้นมาโปรแกรมนะครับในครั้งแรกเนี่ย Dialux ก็จะให้เลือกมีหน้าต่างที่ให้เราเลือกว่าเราจะเลือก New Interior Project Dialux Wizard New Exterior Project นะครับหรือ Open Last Project New Street Project หรือว่า Open Project ได้นะครับเรามาลองเปิดโปรแกรมดูนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกก็จะเป็นหน้าต่างต้อนรับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วให้เลือกที่ New Interior Project นะครับเปิดใช้งานได้แรกและเลือก New Interior Project เมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยให้เรากำหนดขนาดห้องนะครับตามที่กำหนดไว้ในโจทย์แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับในที่นี้ก็เลือกความยาว20กว้าง10นะครับความสูง3เมตรนะครับความยาว20ความกว้าง10ส่วนความสูงก็เป็น3เมตรนะครับแล้วก็โอเคนะครับเราก็จะได้ห้องที่จะทำการออกแบบนะฮะนะครับถัดมานะครับให้เลือกแท็บ Maintenance Plan Method นะครับก็ในที่นี้ให้ใส่ค่า Maintenance Factor นะครับซึ่งในโจทย์กำหนดไว้ก็คือ 0.8 นะครับ Maintenance นะครับแล้วก็ 0.8 นะครับในที่นี้ก็ default เป็น 0.8 อยู่แล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากำหนดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของพื้นผิวนะครับในหัวข้อการทดลองนี้กำหนดให้นะครับเพดานผนังและพื้นเป็น70 50แล้วก็20นะครับ70 50 20นะครับเมื่อเรามาที่ผนังพื้นผิวนะครับ70 50และ20นะครับซึ่งในที่นี้ก็เป็นค่า default อยู่แล้วเราสามารถที่จะกำหนดเป็นค่าอื่นได้นะครับหรือจะใส่จากข้อมูลของผนังเพดานของพื้นก็ได้นะครับว่าเป็นวัสดุอะไรครับก็เราสามารถที่จะทดลองปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับในให้ดูในรูป3มิตินะครับหรือดูวิวต่างๆได้นะครับในที่นี้ก็ให้นักศึกษาได้ทดลองคลิกดูได้นะครับถัดมานะครับเราเริ่มทำการใส่ดวงโคมนะครับโดยไปที่ insert นะครับ luminaire arrangement นะครับ insert luminaire arrangement แล้วก็ไปที่ fill arrangement visage นะครับ luminaire visage
แล้วก็ Field Arrangement Visage นะครับ Insert Luminaire Arrangement นะครับ Luminaire Visage แล้วก็ Field Arrangement Visage นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับก็ให้เรากด Next นะครับเพื่อเลือกข้อมูลของดวงโคมนะครับในที่นี้ก็จะมีข้อมูลของดวงโคมตัวอย่างอยู่แล้วนะครับอยู่ในโปรแกรม Dialux อยู่เหมือนกันนะครับคือให้เราเลือกไปที่ดู Catalogs ได้นะครับของแต่ละผู้ผลิตนะครับแล้วก็เราสามารถจะดึงมาในดัตต้าเบสได้เช่นกันนะครับก็ในที่นี้ให้เลือกนะครับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อยู่ใน My Database ครับครับเมื่อเราเลือกนะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าต่างของดวงโคมที่มีอยู่แล้วในระบบนะครับที่ตัวโปรแกรมมีอยู่แล้วนะครับครับในที่นี้นะครับให้เราเลือกmanufacturer เป็น dial ดวงโคม dial BS 900นะครับ latch แล้วกดปุ่ม apply นะครับในที่นี้ก็จะต้องรอเวลาในการโหลดข้อมูลนะครับ BS 900นะครับเลือก manufacturer dial นะครับแล้วก็เลือก BS 900คือโคมนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม apply นะครับก็ต้องใช้เวลาในการรอข้อมูลพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่หน้าต่างนะครับถัดมานะครับเรากำหนดระยะห้อยของดวงโคมนะครับในที่นี้เราติดตั้งที่ติดเพดานเลยหรือเรียกว่า surface mount นะครับคือระยะ0เมตรนั่นเองนะครับก็คือดวงโคมอยู่ระยะเดียวกับเพดานนะครับ surface mount นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้ดวงโคมห้อยลงมาได้นะครับในการคำนวณกด next ในที่นี้ถัดไปนะครับก็จะใส่ค่าความส่องสว่างที่ต้องการนะครับหน้าถัดไปเราใส่ค่าความส่องสว่างที่ต้องการนะครับซึ่งในโจทย์ที่ให้ทดลองก็กำหนดเป็น550ลักส์นะครับความส่องสว่างที่เราต้องการคือ550ลักส์ครับก็จะได้คำตอบว่าจะต้องติดตั้งดวงโคมประเภทนี้เนี่ยนะครับกี่แถวแล้วก็แถวละกี่ดวงโคมนั่นเองนะครับแล้วก็กด next นะครับกดลงมาเราจะได้ผลลัพธ์ในการจัดวางดวงโคมนะครับเราจะสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์นะครับในการจัดวางดวงโคมเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะสั่งให้โปรแกรมเนี่ยแสดงการคำนวณค่าความส่องสว่างได้นะครับโดยการเลือกไปที่เมนู box output นะครับแล้วก็เลือก start calculation ครับ output start calculation นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับก็ให้เราเลือกนะครับลองเลือกทั้งหมดดูนะครับแล้วก็เลือกการคำนวณแบบมาตรฐานนะครับเราสามารถเลือกการคำนวณมาตรฐานหรือคำนวณที่ละเอียดสูงก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคครับไปที่ output แล้วก็ start calculation นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกองค์ประกอบที่เราจะวิเคราะห์นะครับแล้วก็กดแล้วก็รอการประมวลผลนะครับเรามาลองประมวลผลดูนะครับในที่นี้โปรแกรมก็ได้คำนวณ นะครับผลลัพธ์ของการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่แสดงมาในที่นี้ก็จะเป็นรูป3มิตินะครับเราสามารถที่จะสั่งให้โปรแกรมแสดงในลักษณะอื่นได้นะครับอย่างเช่นดูการกระจายของดวงโคมได้นะครับเราสามารถเลือกนะครับให้ซอฟต์แวร์แสดงผลเป็นเส้นไอโซลักส์หรือเส้นลักส์เท่ากันนะครับผลลัพธ์ค่าความส่องสว่างจากการคำนวณ นะครับก็จะแสดงออกมาได้เช่นกันสามารถดูค่าความส่องสว่างนะครับที่แต่ละจุดได้โดยการชี้เมาส์นะครับไปที่ตำแหน่งที่เราอยากจะทราบได้เช่นกันนะครับ
ที่นี่เราก็สามารถที่จะแสดงค่าความส่องสว่างที่นี่นะครับในตำแหน่งที่เมาส์ชี้ไปได้นะครับให้นักศึกษาทดลองนะครับเลือกองค์ประกอบที่จะแสดงผลโดยเลือก output แล้วก็ config output ได้นะครับในที่นี้ก็คือเป็นการสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสร้างนะครับสร้าง output report นะครับไปที่ output แล้วก็ config output นะครับ output config output นะครับoutput แล้วก็ config output นะครับแล้วก็จะเลือกองค์ประกอบที่เราต้องการให้รายงานแสดงผลออกมานะครับก็ให้นักศึกษาทดลองนะครับจัดการทำรายงานออกมาดูนะครับทำการสร้างรายงานนะครับวิธีการสร้างรายงานก็ให้เลือกไฟล์ export นะครับแล้วก็ save output as pdf นะครับไฟล์ export save output as pdf นะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกนะครับเราอาจจะเลือก as standard ได้นะครับในที่นี้ใส่ชื่อของการทดลองก็ได้นะครับ test นะครับแล้วเราเลือก as standard เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะสามารถสั่งนะครับ export นะครับแล้วก็ output เป็น pdf ออกมาได้นะครับเราสามารถต้องให้โปรแกรมเนี่ยสร้างรายงานที่มีรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกันนะครับในที่นี้ก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ทดลองใช้ดูนะครับเมื่อคลิกแล้วเราก็จะได้ไฟล์ออกมาเป็น PDF นะครับผมตั้งชื่อเป็น test นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ารายงานนะครับเป็นหน้าตาของรายงานนะครับสุดท้ายเราได้เราก็จะได้ตัวไฟล์รีพอร์ตออกมานะครับก็จะมีค่าต่างๆในที่นี้ก็คือเลือกให้แสดงผลตามมาตรฐานนะครับเราสามารถใส่รายละเอียดอื่นๆได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าตัวอย่างจากรายงานนะครับก็ในกรณีที่ต้องการเลือกใช้ดวงโคมจากผู้ผลิตอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะครับที่ Luminate Selection นะครับแล้วไปที่ Dialog Catalogs หรือ Online Catalogs ก็ได้นะครับแต่การดำเนินการลักษณะนี้นะครับเราจะต้องทำการโหลดส่วนที่เรียกว่า Plug-in ของแต่ละผู้ผลิตนะครับมาใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และให้ Dialog เนี่ยดึงฐานข้อมูลมานะครับในที่นี้ก็ขอให้ทดลองในการทดลองที่2นะครับที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ขอจบส่วนการทิวทอเรียลแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาทดลองทำตามและก็ทำการทดลองที่2ต่อนะครับ